ซามาลิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราเลยเวลากันมาพอสมควรแล้วนะครับมาถึงเวลาเราก็จะเริ่มใครไม่พร้อมก็รอกันเข้ามาทีหลังนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ EP ที่5ของหลักสูตรเรียนรู้กุรอานคู่ขนานกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับว่าประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอายะหหรืออายาตนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าความรู้ในเรื่องอดีตนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีความรู้เลยแต่ว่าท่านจำเป็นจะต้องมายืนยันว่าท่านมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานเรื่องราวในอดีตในประวัติศาสตร์ทั้งสั้นและยาวนานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันเพราะคำว่าอายะหรืออายาตเนี่ยนะครับก็แปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแล้วก็แปลว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับในคัมภีร์กุรอานก็จะมีอายะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนบีบางคนนะครับซึ่งคัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้ทั้งในเมืองมักกะแล้วก็ในเมืองมะดีนะห์นะครับตรงนี้ทำให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยมีลักษณะที่แปลกแตกต่างไปจากหนังสือทั่วไปเพราะว่าเมื่อมีคนถามว่าทำไมคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรื่องของคนคนหนึ่งทำไมต้องเล่ากระจัดกระจายกันไปในส่วนต่างๆในซูเราะห์ต่างๆทำไมไม่เล่าให้มันจบเลยทีเดียวเรื่องของอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกก็ควรจะอยู่ในบทแรกนะครับก็ควรจะเล่าให้จบไปเรื่องของนบีมูซาทำไมไม่ให้มันจบไปแต่ทำไมเรื่องของนบียูซุฟทำไมถึงจบในซูเราะห์เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็อัลเลาะห์ต้องการแสดงให้เห็นว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่หนังสือนะครับในแนวความคิดของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาเป็นตอนๆให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวาระโอกาสที่จำเป็นจะต้องใช้กุรอานมาอธิบายนะครับในส่วนที่อยู่ในนครมักกะนะครับเรื่องราวของนบีบางคนนะครับบางตอนก็ถูกมาเล่าครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดซัมไปมะดีนะห์ครับอัลเลาะห์ก็ประทานเรื่องราวของนบีคนเดียวกับที่ถูกประทานในมักกะเนี่ยไปอ่านในมะดีนะห์อีกทีนึงนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็ไม่เหมือนกับหนังสือทั่วไปนะครับและอย่างหนึ่งก็คือคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่จดหมายเหตุที่บันทึกกันมาตามเวลานะครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะบันทึกไปตามนั้นแต่คัมภีร์กุรอานไม่ใช่นะครับเพราะหากว่าคัมภีร์กุรอานเป็นจดหมายเหตุซูเราะห์อัลอะลักที่เริ่มต้นด้วย5ซูเราะห์อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเนี่ยก็จะต้องอยู่อันดับแรกแล้วก็ไล่กันไปตามลำดับแต่คัมภีร์กุรอานไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานก็ไม่ใช่ทั้งจดหมายเหตุไม่ใช่ทั้งหนังสือแต่ว่ามันเป็นวจนะของศาสดาที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโอกาสต่างๆที่อัลเลาะห์เห็นว่าเหมาะสมนะครับอย่างเช่นซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ประทานให้ในนครมักกะห์ช่วงที่ท่านกำลังถูกวางแผนลอบสังหารเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็ประทานให้ทั้งสุรเลยในนครมักกะพอมาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยนะครับก็ไม่ได้พูดถึงเพียงแต่เอ่ยชื่อเท่านั้นเองว่านบีของพระองค์เนี่ยมีนบียูซุฟรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกให้คนทั่วไปได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นเอกลักษณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ส่งประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าอับรามทีแรกเลยอับรามนะครับแล้วต่อหลังไปเปลี่ยนเป็นอับราฮัมนะครับแล้วก็มีหลายคนครับก็สันนิษฐานกันว่าคําว่าพรามอาจจะมาจากคําอับรามก็ได้นะครับนั่นก็เป็นข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับ
เป็นนบีที่เป็นบรรพบุรุษทางด้านความศรัทธาทางด้านสายเลือดของชาวอาหรับแล้วก็ชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเพราะว่าท่านมีภรรยาดังที่เรารู้กันนะครับคนแรกคือนางซะเราะห์นะครับแล้วก็ท่านมาจากอิรักแล้วก็ไม่มีลูกกับนางซะเราะห์นะครับไม่มีลูกคนแรกกับนางหายัดชื่อว่าอิสมาอีลนะครับหลังจากมีอิสมาอีลแล้วท่านก็ไปมีลูกคนที่สองกับภรรยาคนแรกนะครับคืออิสฮากที่เกิดกับนางซะเราะห์แล้วก็ในคัมภีร์ก็ไบเบิลก็ยังกล่าวอีกนะครับมีการทบทวนอีกทีนึงว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อนางเคทูราหรือว่ากอตูรอซึ่งนักประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือคัมภีร์ตารอนซะบูตอินยีลบันทึกเอาไว้นะครับเราก็เชื่อตามแล้วเราก็ศึกษาดูว่ามันจริงหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าโอเคมันเป็นความจริงแล้วก็ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมนะครับที่เกิดจากนางเคตูราเนี่ยก็ เป็นต้นกำเนิดที่มาของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่ชาวพุทธรู้จักดีนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะครับก็ให้เราได้รู้แบ็คกราวด์กันเอาไว้ก่อนนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นนบีผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นนบีที่แม้จะเป็นบรรพบุรุษของชาวยิวชาวคริสเตียนชาวอาหรับชาวมุสลิมแต่มีมุสลิมเท่านั้นที่เอ่ยชื่อของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทุกครั้งในการละหมาดมีเฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนก็ไม่ได้เอ่ยถึงนามของนบีอิบรอฮีมแต่ว่าคนมุสลิมเท่านั้นนะครับที่เอ่ยชื่อของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็จะถูกประทานมาทั้งในนครมักกะและในนครมะดีนะห์ในนครมักกะเนี่ยนะครับเราก็รู้นะครับว่าเป็นที่อยู่ของชาวอาหรับครับในมักกะเนี่ยครับชนเผ่าที่ปกครองเมืองมักกะและเป็นชนเผ่าที่มีเกียรติภูมินะครับสูงส่งชาวอาหรับทั่วแผ่นดินอาหรับให้ความเคารพนับถือยำเกรงในบารมีชาวกุเรชนะครับเขารู้นะครับว่าเขาเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอินผ่านมาทางเคดาซึ่งเป็นลูกของนบีอิสมาอินเคดาหรือไฮดัตเนี่ยนะครับไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วชาวอาหรับเนี่ยเขาภูมิใจมากเขาภูมิใจมากว่าเขามีบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ชื่ออิบรอฮีมแล้วก็เขาก็สามารถที่จะไล่ลำดับไปด้วยนะครับว่านับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปเนี่ยนะครับเขามีเทือกเถาเรากอมาจากผู้ใดแล้วเขาก็สามารถเล่าย้อนไปถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและเมื่อพูดถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะภูมิใจแต่ว่าไอ้ความภูมิใจเนี่ยนะครับเขาหาได้คิดไม่ว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามความเชื่อของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นนบีที่ยอมพลีชีวิตเพื่อยืนหยัดหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเพราะลูกหลานชาวอาหรับในตอนหลังเนี่ยนะครับมาเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมในนครมักกะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวความเสียสละของท่านนะครับแล้วก็ไปเล่าเรื่องนบีอิบรอฮีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับเพราะว่าเมื่อไปถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยผู้ชาวยิวเนี่ยเขาบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นยิวนะครับมีกุรอานกล่าวชัดนะครับอันนั้นอัลลอฮ์จึงต้องปฏิเสธและปฏิเสธอยู่ในคัมภีร์กุรอานเลยว่าอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่ยิวครับอันที่สองนะครับที่ถูกเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมถูกประทานมาในนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็เพราะว่าชาวยิวเนี่ยเขาอ้างว่าดินแดนที่พระเจ้าให้อับราฮัมแล้วก็ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับมันกินดินแดนตั้งแต่แม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสเขาอ้างอย่างนั้นนะครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบีอิบรอฮีม
อีกครั้งหนึ่งในนครมะดีนะห์โอเคให้เรามาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการบอกเล่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะครับก็คือ1เพื่อจะยืนยันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับความรู้จักอัลเลาะห์เพราะว่านบีอิบรอฮีมนะครับมีอายุเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีราชจะ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนหน้าสมัยนบีมูซาจะด้วยซ้ำไปก่อนหน้าสมัยนบียูซุฟจะด้วยซ้ำไปเพราะนบียูซุฟก็เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับความรู้ในประวัติศาสตร์ลึกไปเป็น 2,000 ปี 3,000 ปีเป็นไปไม่ได้ที่ท่านนบีมูซาเนี่ยจะมีความรู้นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยได้รับความรู้จากอัลเลาะห์นะครับเป็นหลักฐานยืนยันสองก็คือเพื่อยืนยันว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยบรรพบุรุษชาวยิวชาวอาหรับศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับต้องการที่จะยืนยันเพราะว่าในตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามเนี่ยนะครับความเชื่อในเรื่องไตรเอกานุภาพมันเกิดขึ้นแล้วนะจากโรมันไบแซนไทน์แล้วก็ในแผ่นดินอาหรับนะครับที่ชาวยิวอพยพมาอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องว่าเอสราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าในขณะที่ชาวคริสเตียนนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องเตรียกานุภาพอาณาจักรโรมันไบซันไตน์มีความเชื่อเรื่องเตรียกานุภาพหรือพระเจ้า3ใน1นะครับมันมีขึ้นมาแล้วในขณะที่ชาวอาหรับเนี่ยเคารพพระเจ้าเกินกว่า3นะครับแล้วก็พระเจ้าที่ชาวอาหรับเคารพกราบไหว้บูชามันก็เป็นรูปปั้นนะครับที่ชาวอาหรับเนี่ยสร้างขึ้นมาฉะนั้นเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงถูกเล่าเพื่อบอกให้รู้ว่าบรรพบุรุษที่ท่านภาคภูมิใจคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถ้าท่านถือว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นบรรพบุรุษของท่านแล้วท่านก็ควรจะต้องเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวนี่เป็นวิธีการโต้แย้งและการนำเสนอที่อัลเลาะห์สอนให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งแต่นำเสนอความจริงให้แก่พวกชาวอาหรับเพื่อให้ยอมรับเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับประการถัดไปนะครับก็เพื่อยืนยันว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่ยิวนะครับเพราะชาวยิวในนครมะดีนะห์นะอ้างว่านบีอิบรอฮีมเป็นยิวแต่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายืนยันปฏิเสธว่านบีอิบรอฮีมนั้นไม่ใช่ยิวเพราะท่านมาจากอิรักคำว่ายิวเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่ายะฮูดในคัมภีร์กุรอานนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดเข้าไปในเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านเรียกพวกบันีอิสราเอลด้วยการให้เกียรตินะครับว่าพวกเขาภูมิใจในบรรพบุรุษคือนบียะกูบท่านก็เรียกว่าบันีอิสราเอลและชาวบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขามีความทะนงมีความภูมิใจว่าเขาได้รับคัมภีร์เขาเป็นชาวกีตาบเพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็เรียกคนเหล่านี้ด้วยความให้เกียรติว่าอะลุลกีตาบหรือชาวคัมภีร์นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับกำกับนบีมูฮัมมัดสลัมนะครับให้เกียรติคนเวลาเผยแผ่ถ้าเขาภาคภูมิใจว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียะกูบก็เรียกเขาว่าบันีอิสราเอลถ้าเขาภูมิใจว่าเขาเป็นชนชาติที่ได้รับคัมภีร์จากอัลเลาะห์เราก็เรียกเขาว่าชาวคัมภีร์ให้เกียรติจนกระทั่งเมื่อคนเหล่านี้ปฏิเสธกุรอานแล้วก็ยังหันไปศรัทธาในคัมภีร์ที่พวกเขาเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดจึงเรียกเขาว่ายะฮูดจึงเรียกเขาว่ายะฮูดยะฮูดเนี่ยก็แปลว่ายิวเห็นไหมครับเราก็ได้เห็นวิธีการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้แก่ชาวยิวนะครับโดยท่านนบีมูฮัมมัดแล้วก็เป็นการยืนยันว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาและยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลเลาะห์ทุกอย่างนะครับถึงขั้นขนาดที่เรียกว่ายอมพลีชีวิตตนเองโดยการให้เขาจับไปเผาไฟหรือยอมเสียสละขนาดที่เรียกว่าจะเชื่อลูกรักของตัวเองคืออิสมาอีลนะครับเพื่อเป็นการถวายต่อรัสบลาตามคำบัญชาของพระองค์นี่เป็นการเสียสละอย่างสูงสุดนะครับเพราะนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยจึงได้รับฉายาว่าคาลีลุลลอฮ์คาลีลุลลอฮ์
คอลีลนะครับแปลว่ามิตรสนิทคอลีลุลลอฮ์แปลว่ามิตรสนิทของอัลลอฮ์มิตรสนิทของพระเจ้านะครับคำว่าคอลีลเนี่ยมันสูงกว่าคำว่าซอดีกซอดีกก็แปลว่าเพื่อนนะครับพวกคุณเป็นเพื่อนกันนะโอเคเป็นซอดีกกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ใช่เป็นซอดีกอาจจะเป็นซามีนในภาษาอาหรับซามีนคือเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าซอดีกเนี่ยมันสูงกว่าคำว่าซามีนแต่ว่าคอลีลนะครับมิตรสหายมิตรสนิทนะครับซึ่งอัลเลาะห์ให้ฉายานบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเชื่อฟังอัลเลาะห์ทุกอย่างแล้วก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลเลาะห์ประทานมาเพื่อเป็นบทเรียนว่าการทดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะยกสถานะความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณครับเรื่องราวนบีอิบรอฮีมเนี่ยเยอะมากนะครับกะวางแต่นครมักกะและในนครมะดีนะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมารู้จักนบีอิบรอฮีมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับในการที่จะต้องรับรู้เรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเราละหมาดเรากล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลไลตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมเห็นไหมครับเราสละวาดนบีเราขอเราให้ประทานความเจริญแก่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับฉะนั้นนบีท่านนี้เนี่ยต้องมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยนะครับท่านบอกเอาไว้นะครับว่าฉันเนี่ยคือตัวท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยเป็นคำวิงวอนของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเพราะว่าตอนที่ท่านสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้มีรอซูลคนหนึ่งแล้วก็คำว่ารอซูลเนี่ยนะครับเป็นคำเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นเอกพจน์ด้วยขอให้ในหมู่ลูกหลานของฉันเนี่ยมีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งนะครับเพื่อมาสาธยายนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่ผู้คนได้เข้าใจนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยวิงวอนตรงนี้ก็เพราะว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยคงรู้ว่าหลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานของท่านนะครับทั้งสองสายเลยคือสายจากนบีอิสมาอีลจากนบียะกูบเนี่ยนะครับคงจะหลงเหลเป๋ไป๋ออกนอกลู่นอกทางนะครับไปศรัทธากราบไหว้เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนอกจากพระองค์เหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ล่วงหน้าจึงขอต่ออัลเลาะห์ไว้นะครับขอให้ในหมู่ลูกหลานของฉันเนี่ยมีรอซูลคนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับนะท่านนบีอิบรอฮีมก็ถึงได้บอกไงว่าฉันคือคำวิงวอนของอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมยังบอกนะครับว่าอีซานะครับหรือนบีอีซาเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายที่มาบอกถึงการมาของฉันเพราะนั้นเราก็จะพบในคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีข้อความที่บ่งบอกถึงการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาดูประวัติย่อของนบีอิบรอฮีมนะครับว่าท่านเกิดในเมืองอูรเมืองอูรเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองปัจจุบันอยู่บนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสในอิรักนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่าบิดาของท่านเนี่ยชื่ออาซัพบิดาของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ทำรูปปั้นนะครับโดยการใช้หล่อปูนแกะสลักหินนะครับให้คนไปเคารพสักการะบูชาแล้วก็ตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ท่านเนี่ยนะครับได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้รูปปั้นของที่พ่อทำขึ้นมาเพื่อไปขายผู้คนเอาไปกราบไหว้บูชาเนี่ยตอนเล็กๆท่านก็ขึ้นไปเหยียบไปย่ำแล้วก็พวกหนูเหนือก็มาไต่นะครับก็ไม่เห็นมีฤทธิ์เดชอะไรเนี่ยทำไมผู้คนถึงกราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเริ่มคิดละนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ความที่เชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวไม่เชื่อในเรื่องการกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยท่านถึงกับชนิดที่เรียกว่ายอมเข้าไปในวิหารที่มีรูปปั้นมากมายนะครับประดิษฐานอยู่ให้คนเคารพกราบไหว้บูชาแล้วท่านเอาขวานเนี่ยฟันเทวรูปต่างๆที่ผู้คนกราบไหว้
นะครับแล้วท่านก็หลบออกมาพอผู้คนกลับเข้ามาเห็นเทวรูปถูกทำลายอยู่ในวิหารเนี่ยก็รู้ทันทีว่าไม่ได้มีใครนอกจากอิบราฮิมเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะอิบราฮิมเป็นเด็กที่ต่อต้านเรื่องการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพอจับนบีอิบราฮิมมานะครับมาซักไซ้ไล่เลียงมาถามดูว่าท่านเป็นคนทำใช่ไหมอิบราฮิมก็บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำนะครับนู่นนะเทวรูปตัวใหญ่ทำมีหลักฐานอยู่อะเพราะว่านบีอิบราฮิมเนี่ยเอาขวานฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขวานเนี่ยไปแขวนไว้ที่มือเทวรูปตัวใหญ่เหลือไว้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผู้คนก็บอกว่าถ้าจะให้ถามเทวรูปแล้วเทวรูปมันจะพูดได้ยังไงนบีอิบราฮิมก็เลยสวนกลับไปว่าในเมื่อเทวรูปเนี่ยยังพูดไม่ได้ยังไม่สามารถป้องกันเทวรูปตัวอื่นได้แล้วพวกท่านเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหล่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นการท้าทายของนบีอิบราฮิมตั้งแต่วัยเด็กนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็จับนบีอิบราฮิมมานะครับไปให้กษัตริย์คือกษัตริย์นิมรุดนะครับไต่สวนว่าทำไมถึงทำอย่างนี้นะครับนบีอิบราฮิมก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่รูปปั้นเหล่านี้มันไม่ใช่พระเจ้าแต่นิมรุดก็บอกว่าฉันเนี่ยแหละคือพระเจ้าเพราะว่าฉันเนี่ยสามารถให้ชีวิตเจ้าได้แล้วก็ให้เจ้าตายได้เห็นไหมฮะคือไว้ชีวิตก็คือไม่ประหารจะให้ตายก็คือประหารครับนบีอิบราฮิมก็เลยย้อนกษัตริย์นิมรูดไปถ้าหากว่าท่านเป็นกษัตริย์จริงเป็นผู้มีอำนาจเป็นพระเจ้าจริงท่านให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศตะวันตกได้ไหมและให้ดวงอาทิตย์ตกทั้งทิศตะวันออกได้ไหมเมื่อกษัตริย์เจอแบบนี้เข้านะครับก็เลยจัดการสั่งนะครับให้นำอิบราฮิมเนี่ยไปประหารโดยการเผาไฟทั้งเป็นนะครับแต่เมื่อมีการจุดไฟเผานะครับอัลลอฮฺสุบฮานเนี่ยพระองค์ทรงคัดเลือกนบีอิบราฮิมเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องมาเป็นผู้ที่เผยแผ่หลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮฺก็คุ้มครองนะครับโดยการบัญชาให้ไฟเนี่ยมันเย็นลงนะครับคราวนี้นบีอิบราฮิมอยู่ในกองไฟผู้คนคิดว่านบีอิบราฮิมเนี่ยคงจะเสียชีวิตและโดนเผาแล้วนะครับก็โอเคกลับบ้านไปแต่นบีอิบราฮิมเนี่ยนะครับรอดชีวิตจากการที่อัลเลาะห์เนี่ยนะครับบัญชาให้ไฟมันเย็นลงตรงนี้นะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่นักวิทยาการสมัยใหม่ที่แอนตี้ศาสนาเนี่ยมักจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไฟมันร้อนแล้วไฟมันเย็นลงได้ยังไงคือคนพวกนี้นะครับคือคิดว่ามนุษย์ทำไม่ได้แล้วพระเจ้าต้องทำไม่ได้ด้วยแล้วก็คิดว่าพระเจ้าเนี่ยต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติทั้งนี้พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างกฎธรรมชาตินะครับเหมือนกับเราอะถ้าเราสร้างสุ่มไก่ขึ้นมาแล้วให้ไก่อยู่ตัวเราเองเนี่ยคงจะไม่เข้าไปอยู่ในสุ่มไก่เราต้องอยู่นอกสุ่มไก่กฎธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับสุ่มไก่เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยอยู่นอกสุ่มไก่เพราะนั้นนะครับถ้าอัลลอฮ์จะทำให้ไฟเย็นลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ว่าในคัมภีร์กุรอานบอกเอาไว้ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วนะครับอัลลอฮ์แค่ทรงบัญชาว่าจงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ไฟก็เย็นลงนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็รอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับก็ต้องเดินทางออกจากเมืองเพราะอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละนะครับก็ออกจากเมืองพาลูตหรือนบีลูตนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเดินทางขึ้นเหนือพร้อมกับภรรยาคนแรกคือนางซาร่านะครับแล้วก็เมื่อแต่งงานกับนางซาร่าแล้วเนี่ยไม่มีบุตรนะครับตลอดทางเนี่ยนบีอิบราฮิมเนี่ยนะครับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกย่างก้าวนะครับวันหนึ่งตัวเองก็ต้องตายลงทุกย่างก้าวเวลามันก็น้อยลงนะครับเพราะนั้นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือไม่ยอมรับพระเจ้าแล้วถ้ามนุษย์ไปตั้งตัวเป็นพระเจ้าแค่ตั้งตัวเป็นพระเจ้ากันสองคนนะครับบนโลกใบนี้มันก็จะปั่นป่วนวุ่นวายเพราะนั้นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็ตลอดทางเนี่ยวิงวอนขอต่อร้อยอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้มีลูกสักคนหนึ่งมาสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวตรงนี้นะมันให้บทเรียนเรานะครับว่าในการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอัลเลาะห์ต้องการให้เราได้รับบทเรียนด้วยว่าถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งหรือสอนใครสักคนหนึ่งให้มาสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเพียงแค่คนเดียวเนี่ยในชีวิตของเราก็เกินพอแล้ว
พราะนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไม่ได้ขออะไรมากเลยขอให้มีผู้ที่จะมาสืบตระกูลแล้วก็สืบสานความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วเราก็ตอบรับดุอาของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับด้วยการให้ลูกชายนะครับมากกว่า1คนคือนอกจากอิสมาอีลแล้วมีอิสฮากนะครับแล้วก็ยังมีลูกคนอื่นๆอีกตามมานะครับก็เราดูนะครับว่าเมื่อนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับเดินทางขึ้นเหนือไปนะครับก็มีลูกคนแรกครับกับนางฮายัดชื่ออิสมาอีลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาทั้งสองไปที่อาระเบียเมื่อไปถึงเมืองเขาเรียกว่าหุบเขาบักกะหุบเขาบักกะเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองมักกะนะครับนบีอิบราฮิมก็พาครอบครัวของท่านไปที่เมืองบักกะแล้วก็สร้างกะบะขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วก็กลับไปหานางซอรอมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออิสฮากในตอนแก่ตอนนั้นนะครับอายุท่านก็ประมาณสัก90แล้วล่ะต้อง2คนน่ะนะครับนบีอิบราฮิมกับนางซาร่านะครับอัลเลาะห์ส่งมาเลกะมาในรูปของชายหนุ่มรูปงาม3คนนะครับจะไปที่เมืองโซดอมซึ่งเป็นเมืองของนบีลูตที่ผู้คนนิยมไม้ป่าเดียวกันนะครับอัลเลาะห์จะสั่งให้ไปทำลายนะครับชายหนุ่มรูปงาม3คนนะครับที่เป็นมาลากาแปลงร่างมาเนี่ยเมื่อมาเจอนบีอิบราฮิมเนี่ยกำลังย่างลูกวัวนะครับเพื่อจะกินเนื้อเนี่ยนะครับคนทั้ง3ผ่านมาเนี่ยนบีอิบราฮิมก็ต้อนรับทั้ง3คนเนี่ยกล่าวสลามกับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอิบราฮิมก็ยื่นเนื้อวัวย่างให้แก่ชายหนุ่มทั้ง3แต่ชายหนุ่มไม่รับครับอันนั้นนบีอิบราฮิมเนี่ยตกใจมากเลยเพราะว่าคนที่ไม่รับไมตรีนะครับในการรับอาหารที่เขาเชื้อเชิญให้กินเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นศัตรูเหมือนกับมาไม่ดีเพราะนั้นมันจึงเป็นธรรมเนียมนะครับของชาวอาหรับและชาวมุสลิมว่าเมื่อใครเขาเชิญให้กินอาหารก็ต้องรับเชิญเขานะครับแต่ว่ามาเลกาเนี่ยแม้จะอยู่ในรูปของชายหนุ่มรูปงาม3คนเนี่ยนะครับไม่กินอาหารไงไม่กินไม่ดื่มก็ปฏิเสธนะครับแล้วอธิบายให้นบีอิบราฮิมฟังว่าที่เราไม่รับเนี่ยเพราะเราเป็นมาเลกาที่แปลงร่างมาเพราะอัลเลาะห์ส่งให้เรามาเนี่ยจะไปยังเมืองโซดอมที่เป็นที่อยู่ของนบีลูตแล้วก็ผู้คนทำความชั่วนะครับโดยการมีความสัมพันธ์ในเพศกับผู้ชายด้วยกันจะไปทำลายนั้นนบีอิบราฮิมก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมาว่าถ้ามาเลกาเนี่ยไปถึงเมืองโซดอมเพื่อทำลายเมืองโซดอมทั้งเมืองแล้วนบีลูตอยู่ในนั้นล่ะลูกพี่ลูกน้องท่านเนี่ยจะทำยังไงนะครับมาเลกาก็บอกว่าเราจะปกป้องผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับเรื่องราวของนบีลูตหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าก่อนที่อัลเลาะห์จะลงโทษด้วยการพลิกธรณีแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอัลเลาะห์ได้สั่งให้นบีลูตกับผู้ศรัทธาเนี่ยออกมาจากเมืองโซโดมซะก่อนนะครับโอเคเรามาดูต่อไปนะครับว่านะครับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับเริ่มมีความสนใจเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เล่าในนครมักกะนะครับเพราะว่าท่านมุสลิมเนี่ยเริ่มเผยแผ่เรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วชาวอาหรับก็พยายามมาต่อต้านท่านนะครับอันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอ้าวท่านรู้จักอิบราฮิมดีใช่ไหมบรรพบุรุษของท่านผู้นี้ศรัทธาในพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนั้นอัลเลาะห์ก็เลยประทานเรื่องราวของนบีอิบราฮิมนะครับแก่ท่านนะครับโดยบอกว่าและด้วยเหตุนั้นเราได้ให้อิบราฮิมเห็นอาณาจักรแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งนี้เพื่อที่เขาจะได้อยู่ในหมู่ผู้เชื่อมั่นนะครับดังนั้นเมื่อกลางคืนแผ่ปกคลุมเขาก็ได้เห็นดวงดาวและกล่าวว่านี่คือพระผู้บานของฉันและเมื่อมันตกเขาก็กล่าวว่าฉันไม่รักสิ่งที่ตกนบีอิบราฮิมนะครับค้นหาพระเจ้านะครับว่าเป็นผู้ใดเพราะไม่เชื่อแล้วว่ารูปปั้นที่บุคคลเคารพกราบไหว้บูชาอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเหยียบย่ำรูปปั้นมาตั้งแต่เด็กนะครับก็พยายามค้นหา
มองขึ้นไปบนชั้นฟ้าเห็นดวงดาวก็คิดว่าดวงดาวนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าพอเช้ามาดวงดาวหายไปก็แสดงว่าดวงดาวไม่นิรันดร์ยั่งยืนนะครับเมื่อเห็นดวงเดือนแย้มขึ้นมาเขาก็กล่าวว่านี่คือพระวิบาลของฉันคิดว่าดวงจันทร์เป็นพระเจ้านะครับแล้วก็เมื่อมันตกเขาก็กล่าวว่าถ้าพระผู้บานของฉันไม่ได้ส่งนำทางฉันแน่นอนฉันจะอยู่ในหมู่ผู้หลงผิดนะครับนบีอิบราฮิมเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าดวงจันทร์นะครับไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่ากลางคืนขึ้นมากลางวันก็หายไปนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมันก็ยังมีความเชื่อในเรื่องการบูชาดวงจันทร์อยู่นะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับขั้นเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเขาได้กล่าวว่านี่คือพระวิบาลของฉันนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะกลางวันเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์มันส่องแสงสว่างจ้ากว่าดวงจันทร์ซะด้วยซ้ำนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็คิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยคงจะเป็นพระเจ้าแต่เมื่อมันล่ำขอบฟ้าไปเขาก็ได้กล่าวว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับที่พวกท่านตั้งภาคีเลยสำหรับฉันแล้วฉันขอหันหน้าตรงต่อพระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้นำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระเจ้าเริ่มรู้แล้วนะครับว่าทางดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนแล้วนะครับตรงนี้เองแม้นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ด้วยสติปัญญาของเด็กน้อยๆเนี่ยเมื่อตรึกตรองดูนะครับจากการพิจารณาดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วสรุปได้นะครับว่าจะต้องมีพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงกำหนดกฎระเบียบเป็นผู้ที่ทรงนำทางตรงนี้นะครับเป็นการบอกให้แก่ชาวมักกะในเวลานั้นนะครับเพื่อบอกไงว่านบีอิบรอฮีมบรรพบุรุษของท่านพวกท่านเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยก็คิดได้แล้วว่าดวงจันทร์ดวงดาววัตถุบูชาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอันนี้เป็นการบอกแบบแนบเนียนอ้างอิงบรรพบุรุษที่ตัวเองเคยภาคภูมิใจนะครับไม่ได้มีการกระโชกโคกห้าไม่ได้มีการกันแหนกันแหนนะครับไม่ได้มีการต่อว่าต่อขานแต่ว่าหยิบเอาความจริงมานะครับให้รู้ว่าเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเด็กที่ยังไม่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยก็เข้าใจแล้วนี่ไงนี่คือวิธีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสอนให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่และถ้าหากว่าเราไปดูในอายะห์อื่นๆของคัมภีร์กุรอานนะครับอัลเลาะห์ยังสั่งนบีด้วยซ้ำไปขณะที่อยู่ในมักกะเนี่ยห้ามไปตำหนิไปประณามไปด่าไปว่าสิ่งที่ผู้คนเขาสักการะกราบไหว้บูชาว่าเป็นพระเจ้าเพราะมันไม่คุ้มเราไปด่าสิ่งจอมปลอมนะครับไปด่าพระเจ้าจอมปลอมแต่ถ้าเวลาเขาย้อนกลับมาเขาด่าอัลเลาะห์เนี่ยเขาด่าพระเจ้าจริงๆไม่คุ้มกันนะครับนี่เป็นเหมือนกับวิธีการที่อัลเลาะห์ได้นำเสนอให้แก่เราผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่เกิดผลว่าทำไมถ้าเราจะเผยแผ่อิสลามเราจำเป็นจะต้องรู้ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ตัวนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าชาวยิวชาวคริสเตียนไม่มีใครที่ไม่รู้จักนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้อธิบายกับเขาได้นะครับแล้วก็มันก็ได้ผลจริงๆนะเพราะว่าเวลาผมสอนเรื่องอิสลามนะให้แก่ชาวต่างชาติชาวยุโรปที่ใหญ่เป็นคริสเตียนเขาถึงแม้ว่าบอกจะไม่มีศาสนาแต่เขามีความรู้อยู่บ้างเพราะเขาเรียนกันในโรงเรียนตอนเล็กๆฝรั่งทุกคนรู้จักอับราฮัมฝรั่งทุกคนรู้จักโมเสสฝรั่งทุกคนเนี่ยรู้จักยาโคบรู้จักอิสฮักรู้จักเดวิดรู้จักซุเลมานรู้จักหมดอ่ะนะครับแต่เขาไม่ยอมรับศาสนาเมื่อเข้ามาสนใจอิสลามถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยเราอธิบายให้เขาฟังว่าคุณกับผมเนี่ยมีรากเหง้าอันเดียวกันคือศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในนบีพวกคุณรู้จักนบีพอๆกับพวกผมคุณก็เชื่อในโลกหน้าผมก็เชื่อในโลกหน้ามันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองตรงที่ว่าความเชื่อในเรื่องพระเยซู
แล้วเราก็ค่อยมาอธิบายกันนะครับดังนั้นความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับคราวนี้เราดูต่อไปนะครับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเมืองอูที่นบีอิบรอฮิมอาศัยอยู่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในอิรักปัจจุบันนะครับเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลมีความมั่งคั่งแล้วก็ชาวเมืองเนี่ยมี3ชนชั้นนะครับเหมือนกับก่อนหน้าสมัยพุทธกาลนะครับที่มีชนชั้น4ชนชั้นถูกกำหนดโดยพวกกรีกและโรมันมีพราหมณ์กษัตริย์มีแพทย์มีสูตรนะครับชนชั้นเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่ชาวกรีกเนี่ยนะครับต้องการที่จะปกครองคนอินเดียแต่การปกครองคนอินเดียที่เองมายึดครองเนี่ยจะใช้อาวุธอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องอาศัยความเชื่อด้วยในการคุมวิญญาณฉะนั้นก็เลยนำเอาคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์พระเวทคือเรื่องพรหมลิขิตนะครับมาใช้ในการปกครองโดยบอกว่าเมื่อพรหมผู้สร้างนะครับสร้างสิ่งใดแล้วพรหมผู้สร้างก็จะลิขิตเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยถูกเกิดมาแบ่งออกเป็น4ชนชั้นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรใครอยู่ในวรรณะไหนเกิดในวรรณะไหนก็อยู่ในวรรณะนั้นจนตายจะข้ามชั้นวรรณะไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีกฎห้ามการแต่งงานข้ามชนชั้นอีกถ้าใครแต่งงานข้ามชนชั้นลูกออกมาถือเป็นจันทานสิ่งสกปรกที่แม้แต่เงาไปโดนบ่อน้ำก็น้ำก็สกปรกแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก่อนสมัยพุทธกาลในสมัยของนบีอิบรอฮีมนะครับก็มีนะครับชนชั้นอยู่ชนชั้นแรกก็คืออเมลูก็ได้แก่พวกนักบวชนะครับเจ้าหน้าที่รัฐและก็นายทหารอันนี้เป็นชนชั้นปกครองนะครับแล้วชนชั้นปกครองเนี่ยนะครับก็จะมีพวกนักบวชด้วยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อฟังพวกนักบวชมนุษย์เรามันมี2ด้านเนี่ยด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับมนุษย์ก็กลัวดาบกลัวอาวุธแต่บางคนก็ไม่กลัวไงนะครับถ้าไม่กลัวนะวิญญาณกบฏมันมีอยู่ทำยังไงจะทำให้วิญญาณเนี่ยมันยอมสยบก็โอเคก็โดยการที่ให้ยอมรับลิขิตที่พระเจ้ากำหนดมาพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือเป็นอยู่ในเวลานั้นนี่คือวิธีการของเขานะครับชนชั้นที่สองก็คือมุชเคนูก็ได้แก่พ่อค้าช่างฝีมือเกษตรกรชนชั้นที่สามก็ชูชั้นอาดูได้แก่พวกทาสนะครับเราก็มีเทพเจ้าประจำเมืองนะครับชื่อนันนาครับเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์เราก็มีราชวงศ์ที่ปกครองเมืองอูนะครับคือราชวงศ์นัมมูมีกษัตริย์ชื่อนิมรูดในเวลานั้นซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สั่งประหารนบีอิบรอฮีมด้วยการเผาทั้งเป็นนะครับอันนี้ก็คือสภาพของเมืองอูที่เขาได้ไปสำรวจมาแล้วก็ถ่ายภาพทางอากาศมาให้เราได้เห็นว่าเมืองอูเนี่ยมันมีอยู่จริงนะและกัมพีกุรอานเล่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกยกเมฆหรือเป็นนิทานปรัมปรานะครับหรือว่าเป็นนิทานชาดกแต่สิ่งที่กัมพีกุรอานพูดเอาไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการนะครับนี่เราก็ได้เห็นนะครับว่าซากเมืองอูเนี่ยนะครับอยู่ในอิรักทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งบูชานะครับวัตถุต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาตามความเชื่อนี่ก็มีการขุดค้นพบขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าผู้คนสมัยก่อนเนี่ยมันเคารพกราบไหว้วัวกันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในวัฒนธรรมในยุคสมัยของนบีอิบราฮิมนะครับเมโสโปเตเมียนะครับยังมีในอินเดียครับทุกวันนี้ความเชื่อในเรื่องวัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่พวกบันีอิสราเอลนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของวัวศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาค้นพบได้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมคัมภีร์กุรอานจึงต้องเล่าเรื่องของนบีอิบราฮิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้คนที่เป็นชาวคริสเตียนเนี่ยเขาบอกว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยคัดลอกมาจากคัมภีร์ไบเบิลเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันนบีทุกคนที่เราท่องจำนะครับมีชื่ออยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหมดแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาหลังคัมภีร์ไบเบิลซึ่งทำให้ชาวคริสเตียนเนี่ยเขาบอกว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยคัดลอกมาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งตรงนี้เราต้อง
เรียนรู้เพื่อจะอธิบายเขาว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้คัดลอกนะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยจะคัดลอกมาเพราะคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเขียนเป็นภาษาฮิบรูนะครับจึงเป็นไปไม่ได้ที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไปคัดลอกมานะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาพูดเรื่องเดิมแต่ว่ามาพูดในสิ่งที่ถูกบิดเบือนไปแล้วให้มันถูกต้องนะครับอันนี้เราเห็นนะครับว่าเมืองอูนะครับที่เราเห็นนะครับทางด้านขวาสุดเลยนะครับเมืองอูเนี่ยนะครับอยู่ด้านเนี้ยนบีอิบราฮีมเนี่ยหลังจากถูกเผาไฟแล้วท่านได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็เดินทางขึ้นไปตามแม่น้ำยูเฟรติสเลาะไปตามริมฝั่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงเมืองฮารอนทางตอนใต้ของประเทศตุรกีนะครับไปถึงตรงนั้นแล้วก็บอกให้นบีลูตไปที่เมืองโซดอมแล้วท่านกับภรรยาคือนางซาร่าก็เดินทางมาบริเวณตรงนี้นะครับดามัสกัสปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียนะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับดินแดนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วยซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์เนี่ยคนอาหรับเขาเรียกว่าชามนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมืองเยรูซาเล็มในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็มาพักอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ยังไม่มีลูกอุตส่าห์เดินทางไกลอ่ะใครมีมือถือนะคุณลองจับดูนะครับว่าจากเมืองอูนะครับขึ้นไปถึงเดินทางมาตามเส้นทางเนี่ยมาถึงเมืองปาเลสไตน์เนี่ยนบีเดินทางยาวนานขนาดไหนในเวลานั้นไม่มีพาหนะใช้เท้าอย่างเดียวคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นการอบพยพถ้ายิ่งใหญ่อพยพเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเพื่อจะเผยแผ่หลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับลองดูกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับอยู่ยังไม่มีลูกนะครับก็ได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อฮากาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวอาหรับนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อียิปต์นี่เป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นสิ่งที่มีคัมภีร์กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและคนมุสลิมหรืออิสลามเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าพวกบนีอิสราเอลเขาภาคภูมิใจในนบีอิบราฮิมเช่นกันเขาก็เลยบันทึกเรื่องราวเอาไว้ไปเปิดในคัมภีร์ไบเบิลอยู่นะครับถ้าหากว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลพระคริสต์ธรรมเก่านะครับเล่มหนาเนี่ยก็จะมีรูปการเดินทางของนบีอิบราฮิมเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับไม่ได้พูดคัมภีร์กุรอานก็จะมาพูดต่อและในเบลมอสามก็จะมาอธิบายรายละเอียดมากขึ้นนะครับตรงนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยนบีอิบราฮิมอิสลามเนี่ยมาอยู่เยรูซาเล็มนะครับแล้วไปอยู่ที่อียิปต์จากเนี้ยไปที่อียิปต์นะครับมีลูกชื่ออิสมาอินแต่อัลลอฮ์ก็บัญชาว่าให้เดินทางนะครับจากอียิปต์เนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้คือที่ไหนตรงนี้ก็คือมักกะตรงนี้คือมักกะนี่คือสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลไม่พูดไงเพราะนักจะปิดบังเรื่องของเรื่องแต่ปิดบังไม่มิดเพราะอะไรครับเพราะในคัมภีร์ไบเบิลนะครับกล่าวเอาไว้ซึ่งผมเอาลงไว้ในเอกสารที่แจกมาหลักสูตรที่แล้วด้วยนะครับว่าในสมัยดาบีดาวูดอ่ะมีผู้ศรัทธาเนี่ยเดินทางไปแสวงบุญที่เบกาที่เบกาเบกาคืออะไรครับเบกาก็คือบักกะบักกะบักกะเป็นที่ตั้งของเมืองมักกะเป็นที่ตั้งของไบตุลลอฮ์หรือกะบะมันมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่เขาไม่ได้พูดว่าก่อนที่จะมีกะบะเนี่ยนะครับนบีอิบราฮิมเนี่ยนะครับพาลูกมานะครับพานางฮาญาตกับอิสมาอีนลูกคนแรกกับภรรยาคนที่สองมาไว้ที่นี่ไว้ที่นี่เสร็จเรียบร้อยที่มักหุบเขาบักกาแล้วเนี่ยนะครับตอนที่พามาทิ้งไว้ที่หุบเขาบักกาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีไบตุลลอฮ์ยังไม่มีกะบะนะครับนบีอิบราฮิมพา
นางฮายารมากับอิสมาอินตอนนั้นยังเป็นตอนนั้นยังเป็นทารกพอมาปล่อยไว้นบีอิบรอฮีมเดินทางกลับออกจากภูเขาบักกะนางฮายัดนะครับถามตามหลังว่าอิบรอฮีมเธอจะทิ้งเรากับลูกเอาไว้เนี่ยให้อดตายหิวตายกระหายน้ำตายในหุบเขาแห่งนี้เหรอนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับด้วยความเป็นพ่อเป็นมนุษย์ลูกเนี่ยนะเป็นลูกคนแรกที่ตัวขอมาตั้งนานนะครับรักก็รักหวงก็หวงแต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เอามาทิ้งที่หุบเขาบักกะแล้วเดินออกไปภรรยาถามตามหลังจะปล่อยกับเรากับลูกให้แห้งตายอยู่ที่นี้เหรอนบีอิบรอฮีมไม่หันไปดูเลยกลัวจะสงสารแล้วใจอ่อนเห็นไหมครับเดินไปอีกฮายัดตะโกนตามหลังก็ว่าจะทิ้งเราให้หิวตายที่นี่เหรอถ้าเป็นสาวสมัยนี้ดินะครับถ้าแฟนมาส่งบ้านเท่านั้นน่ะเป็นเรื่องแล้วไม่ต้องนี่ก็ทิ้งอันเนี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ถามครั้งที่สามนางฮายัดถามว่าอิบรอฮีมฉันถามหน่อยว่าที่เธอเอาฉันกับลูกมาทิ้งเนี่ยเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์ไหมนบีบอกใช่นางฮายัดปุ๊บเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์แล้วเธอไปเลยอัลลอฮ์จะดูแลฉันเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นี่ไงคือความเชื่อมั่นศรัทธาคือนางฮายัดเนี่ยศรัทธานะในอัลลอฮ์นะแต่ถ้าคนศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่มีความเชื่อมั่นว่าเราจะคุ้มครองดูแลอยู่ไม่ได้หรอกศรัทธายังไงก็ต้องโวยวายนะครับไปถามมุสลิมเนี่ยคนศรัทธาในอัลลอฮ์แต่ถ้ามีแฟนแล้วแฟนทิ้งไปเนี่ยโอ้โหนะไปนั่งอยู่ริมทะเลเศร้าซึมใช่ไหมแต่นางฮายัดบอกอัลลอฮ์จะคุ้มครองฉันนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงกำหนดให้การทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องไปเดินสะแอระหว่างเนินเขาซอฟาและมะรอวะห์เพราะว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมไปแล้วเนี่ยฮายัดเนี่ยนะครับวิ่งเหาะๆจากเนินเขาซอฟากับมะรอวะห์เพื่อที่จะหาน้ำมาให้ลูกของตัวเองฉะนั้นพิธีการเดินสะแอจึงเป็นพิธีการที่รำลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นของนางฮายัดเห็นไหมฮะและนะฮายัดก็รอดอิสมาอินก็เติบโตเพราะอะไรครับเพราะด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองอัลลอฮ์คุ้มครองดูแลโดยการให้มีน้ำซำซำโผล่ขึ้นมาเป็นของขวัญแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นเป็นประจักษ์พยานให้แก่ชาวโลกเนี่ยว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลือใครก็ห้ามไม่ได้นะครับคราวนี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยนะห้ามมาแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปที่เมืองเยรูซาเล็มที่นางฮายัดเนี่ยอาศัยอยู่เพราะตอนมาที่หุบเขาบักกาเนี่ยไม่ได้เอานางซาร้อมานางซาร้อเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ที่แปลงร่างมาเป็นชายหนุ่มรูปงาม3คนเนี่ยนอกจากบอกว่าจะไปทำลายเมืองโซดอมแล้วยังบอกว่าท่านน่ะจะมีลูกชายคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหลานแล้วบอกด้วยว่าชื่ออิสฮากชื่อยากูบนางซาร้อตอนนั้นอายุ90ผมงอกหมดแล้วแก่งอมหัวเราะแทบจะฟันร่วงบอกเป็นไปได้ยังไงที่ฉันแก่งอมหัวขาวก็ดูผุอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยจะมีลูกเป็นไปไม่ได้อะแต่ชายหนุ่มรูปงาม3คนก็บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าอัลลอฮ์บัญชาว่าจงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นขึ้นมาแล้วนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนที่สองชื่ออิซากจากภรรยาคนแรกคือนางซาร้อนะครับซึ่งอิซากนะครับเป็นลูกและมียากูบเป็นหลานนะครับและนบียากูบเนี่ยเราได้เรียนไปคราวที่แล้วได้ฉายาว่าอิสราเอลและนบียากูบก็มีลูกหลานอีกนะครับ12คนซึ่งเป็นต้นตระกูลของนบีต่างๆที่เราได้เคยเรียนรู้กันมานะครับวันนี้ก็เลยให้เราทำความเข้าใจว่าทำไมกัมพีกุรอานจริงต้องเล่าเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งก็เพราะกัมพีไบเบิลไม่พูดถึงเรื่องนี้ไง
การเดินทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมายังหุบเขาบักกะแต่ตัวในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าในสมัยนบีดาวูดนะครับก่อนหน้าสมัยนบีอีซาไม่เกิดร้อยปีนะครับมีผู้ศรัทธาเดินทางไปแสวงบุญที่หุบเขาเบกาหรือว่าบักกะนะครับนี่คือเหตุผลนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่านบีอิบรอฮีมนะครับเดินทางโอเคใช่ไหมจากเส้นทางให้เห็นเส้นสีแดงๆนะครับมาถึงเมืองมักกะนะครับคราวนี้ในขณะเดียวกันนะครับในบางครั้งที่อยู่ในนครมักกะเนี่ยครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็ประทานเรื่องราวความเสียสละอย่างสูงส่งซึ่งไม่มีใครในโลกเนี่ยสามารถจะทำได้นะครับนั่นก็คือการเสียสละสิ่งที่เองรักที่สุดคือลูกชายที่เฝ้าขอมาตั้งแต่ออกจากเมืองอูมาขอให้มีลูกชายคนหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฝันว่าอัลลอฮ์เนี่ยบัญชาให้เชือดลูกชายของตัวเองนะครับอิสมาอีลตอนนั้นสร้างกะบะห์เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างกะบะห์เรียบร้อยแล้วนะครับจู่ๆเนี่ยนบีอิบรอฮีมฝันไปฝันอย่างนี้คืนแรกปั๊บเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็ฉงนใจเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าฝันอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยเขาต้องขึ้นมาคิดมาตีความว่ามันหมายถึงอะไรนะครับคืนแรกฝันนบีอิบรอฮีมก็เฉยๆคืนที่สองฝันอย่างเดียวเกิดขึ้นอีกว่าให้เชือดลูกอิสมาอีลเป็นการพรีถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ยังเงียบเพราะด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นพ่อนะครับมีลูกรักขึ้นมาคืออิสมาอีลขอมานานจู่ๆจะมาเชือดได้ยังไงนะครับพอคืนที่สามฝันเหมือนเดิมอีกนบีอิบรอฮีมก็เริ่มรู้แล้วว่าฝันต่อเนื่องอย่างเดียวกัน3คืนนะครับไม่ใช่ฝันธรรมดาแล้วก็มันต้องเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์เช้าตื่นขึ้นมาเรียกอิสมาอีลมาหาพ่อหน่อยลูกเมื่อคืนพ่อฝันแล้วก็มองตาลูกนะครับดูสิว่าลูกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้ารู้เรื่องราวในความฝันนะครับและในสุดก็ต้องเล่าความจริงออกมาว่าอัลลอฮ์บัญชาให้เชือดลูกเพื่อพีถวายต่อพระองค์นบีอิบรอฮีมนะมองหน้าลูกถ้าเป็นลูกเนี่ยนะครับโอ้ต้องตกใจจู่ๆจะมาให้เชือดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อเอามาทิ้งเอาไว้แล้วพ่อก็กลับไปพ่อไม่ได้ดูแลพ่อทิ้งแม่ไว้ให้ดูแลผมแล้วจู่ๆมาถึงเนี่ยพ่อจะมาให้จะมาเชือดฉันเนี่ยคงไม่ยอมแน่ๆนะครับแต่อิสมาอีลนะครับมีความศรัทธาในพระเจ้าซึ่งได้ตัวอย่างมาจากแม่ศรัทธาในพระเจ้าเชื่อมั่นแน่นอนอ่ะนะครับแม่คงต้องเล่าให้อิสมาอีลฟังนะครับว่าเรารอดขึ้นมาก็เพราะว่าเราได้รับน้ำซำซำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอิสมาอีลเนี่ยตอบพ่อว่าพ่อถ้าหากเป็นพระประสงค์ขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพ่อจงทำตามที่พระองค์ทรงบัญชาเถิดและพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนซอเบรีนใช้คำว่าซอบัตนะครับเพราะนั้นตรงนี้คำพิกรานต้องการจะนำเสนอเรื่องราวของความอดทนเรื่องความซอบัตนะครับและความซอบัตหรือความอดทนหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าการยอมรับเคราะห์กรรมหรือพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับโดยไม่ปริปากบ่นถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วทำเลยพ่อครับตรงนี้นะครับนบีอิบรอฮีมก็ลูกเราก็ศรัทธาในอัลลอฮ์ยอมพลีชีวิตเหมือนกับเราที่เคยยอมพลีชีวิตตอนวัยหนุ่มนะครับยอมถูกจับเผาไฟทั้งเป็นอัลลอฮ์คุ้มครองนั้นตรงนี้นะครับที่ทำให้นบีอิบรอฮีมนะได้รับการยกสถานะเป็นคอลีลุลลอฮ์ยอมพลีชีวิตตนเองเพื่อรักษาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับและยอมเสียสละลูกของตัวเองที่เป็นสุดที่รักเป็นอนาคตของศาสนาในอนาคตนบีอิบรอฮีมยอมนบีอิสมาอีลยอมนะครับก็นบีอิบรอฮีมก็ในเมื่ออัลลอฮ์สั่งแล้วก็ต้องทำตามนั้นลูกก็เต็มใจแล้วน
ะครับขณะที่เดินไปผมก็เคยเล่าเรื่องนี้แล้วครับว่าจะไปที่แท่นเชือดปรากฏว่าชัยฏอนมันมาอิบราฮีมคิดดีแล้วเหรออิสมีกำลังน่ารักกำลังเป็นวัยหนุ่มนะท่านขอมาเป็นเวลาตั้งนานกว่าจะได้แล้วก็จะมาเชือดเนี่ยคิดให้ดีนะไม่เสียดายเลยคนที่เป็นพ่อเป็นมนุษย์มันก็คิดเหมือนกันแหละเออก็จริงของมันแต่พอนึกถึงอัลลอฮ์ได้นึกถึงคำบัญชาของพระองค์อิบราฮิมก็หยิบหินขว้างปุ๊บลงไปมันก็หนีไปครับสักพักหนึ่งนะอิบราฮิมก็เดินไปอีกมาอีกด้วยคำล่อลวงเดิมๆนะครับอิบราฮิมไม่เสียดายลูกเหรอลูกกำลังน่ารักนะสร้างกะอ์บะฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไมต้องมาเชือดลูกอีกอ่ะครับนบีอิบราฮิมก็คล้อยตามนะครับคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกให้รู้ว่าชีวิตเราจะถูกทดสอบด้วยการล่อลวงจากชัยฏอนตลอดเวลาความศรัทธาตัวนั้นที่จะทำให้เราเอาชนะชัยฏอนเพราะฉะนั้นอิบราฮิมหยิบหินขว้างมันไปมันก็ไปครั้งที่สองนะครับเดินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับใหม่แล้วนะครับคราวนี้ไม่ต้องเอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นพอเห็นปั๊บนบีอิบราฮิมก็เอาหินขว้างโผล่ไปมันก็ไปแล้วไม่มาอีกนะครับหลังจากนั้นนบีอิบราฮิมก็พาอิสมีลไปที่แท่นเชือดนะครับไอตอนจะเชือดเนี่ยการเชือดสมัยก่อนเขาเรียกว่าการบูชายันและการบูชายันเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้สัตว์แล้วเนี่ยก็ยังใช้มนุษย์บางเผ่าใช้เด็กทารกบางเผ่าใช้ผู้หญิงที่เป็นหญิงพรหมจรรย์ไม่เคยแต่งงานเชือดผีเป็นวิธีปฏิบัติของคนในอดีตก่อนหน้านี้นะครับอันนี้มันนบีอิบราฮิมพาอิสมาอีลไปถึงท่านเชือดเนี่ยปกติเวลาเขาจะเชือดบูชายันเนี่ยเขาต้องใหสิ่งที่จะเชื่อเนี่ยนอนหงายแต่ว่านบีอิบราฮิมบอกว่าด้วยความเป็นพ่อคือถ้านอนหงายเนี่ยจะเชื่อเนี่ยมันเห็นสายตาไงเห็นตารับไม่ได้ก็เลยสั่งให้อิสมาอีลงั้นก็มีกุรอานเล่านะครับให้นั่งนั่งแบบว่าใครนั่งแบบสุญูดอ่ะนั่งแล้วก็โค้งไปเพื่อที่จะเชื่อจากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ถ้านอนหงายเชื่อจากข้างบนลงข้างล่างแต่ถ้าคว่ำเนี่ยเชือดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเมื่อนบีอิบราฮิมเงื้อมีดนะครับจะทำตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ด้วยการเชือดนะครับเราก็รู้แล้วว่านบีอิบราฮิมเป็นผู้ที่เสียสละอิสมาอีลก็เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อพระองค์ฟังคำบัญชาของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงชีวิตที่มีค่าของตัวเองแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องให้เอาแพะหรือแกะมาเชือดแทนอันนั้นจึงเป็นที่มาของการทำกุรบานคำว่ากุรบานนะครับสะกดด้วยตัวกอฟตัวรอตัวบาอาลีฟนูนกุรบานนะครับมันจะคำว่ากอรีบแปลว่าเข้าใกล้การทำกุรบานคือการเสียสละที่ทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะเป็นการเสียสละยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้แพะหรือแกะหรือวัวนะครับแทนมนุษย์ครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าทำกุรบานเชือดแพะแล้วแกะแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องการเลือดและเนื้อที่เจ้าเสียสละนะครับแต่ว่าเอาเนื้อเนี่ยไปให้คนยากจนกินนะครับนี่ก็คือประเพณีการเชือดกุรบานที่เริ่มต้นในสมัยของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วก็การขว้างหินเราไม่เรียกว่าขว้างเสาหินนะครับเสาหินเนี่ยเพียงแต่เป็นหลักบอกเขตว่าณตรงนี้ในอดีตสมัยนบีอิบราฮิมเคยมีการล่อลวงไม่ให้นบีอิบราฮิมทำตามคำบัญชาของพระองค์นะครับต้องทำสามที่ด้วยกันเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นนะครับพิธีฮัจญ์มันจึงเป็นพิธีที่สอนให้เราเห็นถึงการเดินทางของวิญญาณหลังความตายเพราะว่าคนเราตายเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแต่ว่าวิญญาณเดินทางอย่างไรหลังจากวิญญาณออกจากร่างซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยจึง
ให้มีพิธีฮัจญ์ขึ้นเพื่อจำลองการเดินทางของวิญญาณพิธีฮัจญ์นะครับเริ่มต้นในสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมมาสร้างกะอ์บะฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะอัลลอฮ์เนี่ยแต่ว่าจะสักการะอัลลอฮ์ยังไงนบีอิบรอฮิมไม่รู้ในคัมภีร์กุรอานนบีอิบรอฮิมขอว่าถ้าพระองค์จะให้ฉันเคารพสักการะพระองค์แล้วเนี่ยขอแสดงวิธีการให้เห็นหน่อยเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็แสดงวิธีการเคารพสักการะในเรื่องของการละหมาดให้นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามคัมภีร์ไบเบิลกล่าวเอาไว้ว่านบีอิบรอฮิมเคารพสักการะอัลลอฮ์ด้วยการก้มกราบหรือสยูดมีกล่าวไว้ชัดนะครับแต่ว่าลูกหลานของนบีอิบรอฮิมหลงลืมจนไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะนะฮะการเวียนรอบกะบะการทำฮัจญ์อัลลอฮ์แสดงให้เห็นแต่ว่าลูกหลานของนบีอิบรอฮิมในอาหรับสมัยก่อนนบีมุฮัมมัดนะครับก็ไม่ได้เวียนรอบกะบะเหมือนกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามบางเผ่าเปลือยกายเดินรอบกะบะเพราะถือว่าการมากะบะเนี่ยนะครับมาเวียนรอบเนี่ยเขาสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่รักความสวยงามแล้วถอดเสื้อผ้าเดินร่างเปลือยเปล่าอยู่รอบกะบะบางเผ่าตบมือเวียนรอบกะบะบางเผ่าผิวปากเวียนรอบกะบะเวียนรอบเสร็จแล้วนะครับก็เชือดสัตว์เหมือนกันนะครับและการเชือดสัตว์เนี่ยนะครับเขาเชือดเพื่ออวดเพราะว่าหัวหน้าเผ่าหรือคนบางคนที่มีสตังค์นะครับต้องการแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับคนปัจจุบันน่ะสมัยอวดนิกาปาเต้ซื้อมาราคายี่ห้อต่างๆอวดรวยนะครับก็เชือดสัตว์แล้วก็เอาไปแขวนเอาไว้บนเสาไม้ที่ตัวเองเอามาปักแล้วก็บอกใครยากจนไม่มีเนื้อไม่มีอาหารกินมาเอาได้และคนที่มาเอาก็จะสรรเสริญคนที่เชื่อสัตว์ทำกุรบานนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดนะครับนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเห็นสภาพการแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็ได้รับคำบัญชาจากอัลเลาะห์ว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปปีสุดท้ายการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อัลเลาะห์ท่านได้ไปทำฮัจญ์แล้วก็ท่านก็กำหนดพิธีการต่างๆที่สอนให้เรารู้ว่าวิญญาณเดินทางอย่างนี้วันที่8ซุลฮิจญะห์นะครับคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องออกจากเมืองมักกะห์ไปที่ไหนไปที่ทุ่งมีนานะครับไปค้างแรมที่นั่นเนี่ย1คืนการเดินทางออกจากเมืองมักกะห์ของอุจญาเนี่ยเปรียบเสมือนวิญญาณของมนุษย์ทุกดวงออกจากโลกใบนี้ไปหลังจากลมหายใจสุดท้ายเมื่อวิญญาณออกไปแล้วนะครับบนโลกใบนี้ร่างเราเนี่ยไปอยู่ในหลุมฝังศพที่กุโบร์มีนาก็เปรียบเสมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งนะครับฮุจญะฮ์ต้องไปพักที่มีนาแค่คืนเดียวที่มีนาพักคืนเดียวแต่ในสุสานหลุมฝังศพมันยาวนานขนาดไหนเราไม่รู้นะครับแต่ต้องมีวันหนึ่งที่โลกเนี่ยนะครับมันแตกครับมนุษย์ทุกคนจะถูกดึงออกมาจากโลกใบนี้เพื่อกลับไปหาพระองค์เช่นเดียวกันพอเช้ารุ่งขึ้นวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์คนที่ค้างแรมที่มีนาจะต้องมุ่งตรงไปที่ทุ่งอะรอฟะห์ไปถึงที่นั่นให้ทันในตอนบ่ายถ้าไปไม่ถึงก็เหมือนกับไม่ได้ไปทำฮัจญ์สูตังเปล่านะครับไปถึงที่ทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับวันสิ้นโลกชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดจะต้องไปปรากฏต่อหน้าพระองค์ที่ทุ่งมะชัรเพื่อรอรับการตัดสินนะครับตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณมันกลับมาไม่ได้แล้วแต่ตอนที่เราไปทำฮัจญ์เนี่ยเมื่อไปอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เราขออภัยโทษคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนนะครับเมื่อไปอยู่ทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยเขาจะขออภัยโทษเพราะเขารู้ว่าการได้รับอภัยโทษเนี่ยเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลเลาะห์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ของพระองค์ทุกคนไปทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยนะครับต้องขออภัยโทษหมดพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอัลเลาะห์ก็บอกว่าออกจากทุ่งอะรอฟะห์ไปขณะที่ยังมีร่างกายและวิญญาณยังมีชีวิตอยู่ออกไป
แล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปขว้างหินนะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าถ้าจะกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีร่างกายกลับมาด้วยมีวิญญาณกลับมาอย่างเดียวไม่มีร่างกายกลับมาด้วยเนี่ยเจ้าจะต้องเอาชนะชัยฏอนเสียก่อนต้องเอาชนะชัยฏอนเสียก่อนถ้าไม่ชนะชัยฏอนแพ้ชัยฏอนไม่มีสิทธิ์กลับมาหาฉันเพราะชัยฏอนมันถูกสร้างมาจากไฟมันก็ลากเจ้าไปสู่ขุมไฟนรกแต่ถ้าเอาชนะได้ก็กลับมาหาฉันนะหลังจากหมดลมหายใจฮัจจึงเป็นแบบจำลองของการเดินทางของวิญญาณหลังความตายนะครับแล้วเราก็ได้ให้เราเนี่ยนุ่งชุดเอรอมอยู่ในสภาพเอรอมคนคิดว่าเอรอมเนี่ยคือชุดขาวผ้าผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งนะครับถูกต้องอันนั้นภายนอกแต่คำว่าเอรอมเนี่ยแปลว่าการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเคยทำก่อนจะมาทำฮัจจ์เหมือนกับเวลาเข้าวันถือศีลอดนะครับของที่เราเคยกินเคยดื่มเราต้องงดเว้นเพราะมันเป็นสิ่งต้องห้ามมันเป็นฮารอมนะครับกินของปกติธรรมดาเนี่ยแต่กินในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามอิหรอมก็คือการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามซึ่งประการแรกเลยต้องสละเครื่องแบบทุกอย่างออกหมดมงกุฎลาบยศชุดข้าราชกรก็แล้วการอะไรก็แล้วแต่ทิ้งหมดเหลือผ้าขาวสองผืนที่ไม่มีตะเข็บดิบๆนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเพื่อเตือนให้รู้ว่าเนี่ยมีแค่สองผืนเนี่ยนะครับที่จะกลับไปหาพระองค์นะครับตอนมาไม่มีอะไรเลยแล้วห้ามตัดเล็บห้ามโกนหนวดห้ามใส่น้ำหอมนะครับห้ามใส่รองเท้าหุ้มส้นครับห้ามเกี่ยวพาราสีห้ามเด็ดใบไม้ห้ามล่าสัตว์สิ่งที่เราเคยทำนะครับเมื่ออยู่ในชุดเอรอมสภาวะเอรอมปุ๊บเราถูกห้ามทำเพื่อเป็นการเตือนว่าก่อนที่จะกลับมาหาฉันต้องละเว้นสิ่งที่ต้องห้ามเสียก่อนถึงจะกลับมาหาฉันด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นใครจะไปทำฮัจจ์นะก็ต้องศึกษาความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำฮัจจ์ด้วยนะครับโอเคอันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่มาดีนะนะครับชาวยิวเนี่ยเขาก็มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของเขาแล้วซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับมันเป็นคัมภีร์ที่รวมคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูร์คัมภีร์อินจีลเอาไว้คัมภีร์เตารอตถูกประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งเกิดหลังสมัยนบีอิบรอฮีมหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีคัมภีร์ซะบูรถูกประทานหลังสมัยนบีมูซาถูกประทานให้แก่นบีดาวูดก็อีกนับเป็นร้อยปีหลังสมัยนบีดาวูดอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์เอนจีลให้แก่นบีอีสาช่วงเวลาหลักหลายร้อยปีคัมภีร์เดิมของนบีอิบรอฮีมที่แรกในคัมภีร์ก็อ่านว่าซุฮุฟเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วแต่ทำไมข้อความอันนี้จึงไปปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าว่าในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนี่ไงมันมีอยู่ไงนะครับมันจึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งเอาตรงเนี้ยมาอ้างว่าตรงเนี้ยเป็นดินแดนที่พระเจ้าได้ให้สัญญาไว้ว่าจะเป็นดินแดนของอับราฮัมแล้วก็เชื้อสายของนบีอิบรอฮีมเป็นดินแดนที่เป็นเจ้าปัญหาขณะนี้แหละนะครับอันนี้อยู่ในไบเบิลนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าพอรับประทานคัมภีร์กุรอานชาวยิวก็มาถกเถียงกับท่านนบีละนะครับอิบรอฮีมเนี่ยเป็นยิวครับอัลเลาะห์ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ยิวแล้วก็มีตอนหนึ่งนะครับอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าโอ้ชาวคัมภีร์หมายถึงพวกบนิอิสราเอลเนี่ยทำไมสู่เจ้าจึงมาโต้แย้งเกี่ยวกับอับราฮัม
ในเมื่อคัมภีร์โตราห์และคัมภีร์อินยีเนี่ยถูกประทานมาหลังจากเขาคือมาหลังจากนบีอิบรอฮีมจุเจ้าไม่คิดเลยเหรอนั่นแสดงว่าอะไรครับมันต้องมีการเติมข้อความหมายตัวนี้เข้าไปแม้นี่เกิดผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานจึงต้องพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับนบีอิบรอฮีมก็ได้รับวะฮีตอนหนึ่งจากอัสปะลาว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่พระเจ้าได้ทดสอบอับราฮัมในบางสิ่งและเขาได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนอัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบรอฮีมอย่างหนักนะว่าจะศรัทธาในพระองค์ไหมนะครับยอมถูกเผาไฟทั้งเป็นยอมเชือดลูกของตัวเองนะครับยอมเอาครอบครัวที่ตัวเองรักคือนางฮายัดกับอิสมาอินมาทิ้งเอาไว้ที่หุบเขาบักกะอัลลอฮ์ทดสอบอย่างหนักนะครับพระองค์ได้ทรงตรัสว่าฉันจะทำให้เจ้าเป็นผู้นำของมนุษยชาติเพราะผ่านการทดสอบแล้วคือเวลาเราทดสอบแล้วเนี่ยครับเราจะมีวัตถุประสงค์นะครับว่าจะให้เราได้ยกระดับเหมือนกับว่าเราได้สอบผ่านเราได้เลื่อนชั้นนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะทำให้เจ้าเป็นผู้นำของมนุษยชาติคือผ่านการทดสอบอัลลอฮ์จะคัดมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต่อไปท่านจะได้เป็นบรรพบุรุษของชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมทางด้านความศรัทธานะครับนบีอิบรอฮีมก็จึงถามว่าสัญญานี้รวมถึงลูกหลานของฉันด้วยไหมพระองค์ตรัสว่าสัญญาของฉันไม่แผ่ถึงพวกอธรรมลูกหลานนบีคนใดก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ที่อธรรมจะมาอ้างว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของฉันจากแม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยไม่เกี่ยวทุกวันนี้เนี่ยศึกสงครามที่มันเกิดขึ้นน่ะมีความพยายามที่จะทำตามคัมภีร์นะครับพยายามที่จะยึดตั้งแต่แม่น้ำนาถึงแม่น้ำยูเฟรติสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานแผ่นดินตรงนี้ให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านประกาศอิสลามได้ชัยชนะแล้วเนี่ยอาณาเขตดินแดนของอิสลามในยุคของท่านเนี่ยมันไปถึงอียิปต์มันไปถึงอิรักเรียบร้อยแล้วต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะให้เราได้เรียนรู้กันว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าให้กับเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เป็นแบ็คกราวด์ด้วยเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับหนังสือโดยทั่วไปคนที่มาเข้ารับอิสลามอยากจะเข้าถึงต้นกำเนิดของอิสลามอยากจะศึกษาคัมภีร์กุรอานผมก็ให้ไปอ่านพอเขาอ่านเสร็จมา 2-3 วันเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมอ่านไปได้ 5-6 หน้าผมก็มึนตึบแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เหมือนกับหนังสือทั่วๆไปทำไมไม่เหมือนคัมภีร์ไบเบิลเห็นมั้ยฮะแล้วก็บอกว่าก็บอกง่ายคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่หนังสือไม่ใช่จดหมายเหตุถ้าคุณต้องการจะศึกษาคัมภีร์กันให้มีความเข้าใจคุณต้องอย่างน้อยที่สุดมีแบล็คกราวด์รู้พื้นฐานประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรู้ถึงประวัติศาสตร์ก่อนแล้วคุณค่อยไปศึกษาคัมภีร์กุรอานคุณจะเข้าใจทะลุแจ้งแทงตลอดเพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาในวาระโอกาสต่างๆกันตามความจำเป็นตามความต้องการของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้กับเราเกี่ยวกับเรื่องนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของนบีอิบราฮิมเนี่ยมีมากพอๆกับเรื่องราวของนบีมูซาแล้วก็เล่ากระจัดกระจายกันไปในซูเราะห์ต่างๆของคัมภีร์กุรอานนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าเพื่อที่ให้เป็นแบ็คกราวด์ว่าถ้าเราจะศึกษาคัมภีร์กุรอานเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ความหมายเราจะได้ไม่อ่านคัมภีร์กุรอานเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นได้นะครับวันนี้คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้วันนี้ผมมีปัญหาเรื่องเสียงมากแล้วนะครับคอไม่ค่อยดีวันนี้นะครับก็เลยคงจะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขอสวัสดีประธาน
ความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์